สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับตอนนี้พามาเก็บภาพบรรยากาศแม่ครัวกำลังตำส้มตำแกะมะสังมะสังก็ทำให้รสชาติเปรี้ยวอันนี้ก็คือมีมะนาวมะเขือเทศแล้วก็มะกอกใบหอมเปรแล้วก็มีถั่วต้มสับเลยท่านผู้ชมกุ้งก็มีกุ้งก็มีต้มสับนะคะเราก็มาได้ครัวคุณครูเยอะมากเลยนะคะรู้สึกว่าพี่น้องนะเริ่มใครจะไม่เห็นนะคะลงหาเยอะมากค่ะตอนนี้นั่งแล้วพวกที่ท่านจองเป็นจองภาพอยากให้ออกมาเยอะดังนั้นปูนาแท้ๆเลยท่านผู้ชมจ๋าปูนาปูนาสนุกยังไงนี่ก็ปูนาตอนนี้พี่โตแล้วขอบคุณมากค่ะมาเป็นสถาบันแต่ก็บอกว่าแต่บริการเราต้องทำให้หมดทุกที่ผัดน่ารับประทานมากเลยไปเลยค่ะข้าวแถวเลยน้ำแข็งข้าวแถวเลยนะคะมีเยอะพอรับประทานแล้วก็ขอบคุณผู้ชมนะคะขอบคุณค่ะผู้ชมกำลังตำยกพริกกันคนที่จัดเงินเอามาหาละบางอันเนาะพริกด้านมูที่ไม่ได้จัดขอบคุณมากครับอยู่ไหนกันนะคะที่บอกมาทานเก็บตะโกก็อีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นโรงทานเปรี้ยวหวานวันนี้ก็เป็นโรงทานเหมือนกันเลยชาไข่มุกนะครับโรงทานของไม่ใช่เป็นของพี่สามของหมู่13ของบ้านยางเก่าเนาะอ๋อวันนี้โรงทานกี่เข้าหรือกี่โลครับเนี่ยกี่กิโลนะ100โล100โลเหรอโอ้สาธุโมทนาสาธุด้วยเด้อน้ำยาโอ้น้ำยาท่านผู้ชมโอ้โหสุดยอดเลยอันนี้น้ำยาปลาทูยาปลาทูอันนี้น้ำยาไก่บ้านอันนี้น้ำยาไก่บ้านโอ้โหเต็มที่เนาะได้บุญร่วมกันเลยโหใจบุญเหลือเกิน100กิโลนมชิ้น100โลน้ำยา3หม้อมีน้ำยาปลาทูก็น้ำยาไข่ของพี่พายงน้อมกราบเป็นคนปรุงสูตรขอบคุณนักศึกษาโมทนาสาธุให้เจริญจนรุ่งเรืองตลอดไปเนาะพี่สาวเนาะกับทีมงานเนาะสาธุสมพรปากเด้อให้ไกลวัดอ๋อที่ศาลครับอ๋อให้นายไกลวัดสุทธิศาลก็เลยจัดมาทำโรงทานวันนี้ด้วยทำส่วนนี้ให้หลานอ๋อขอให้สมความปรารถนาด้วยเถิดครับครับชายสาธุเนาะคุณกุศลนี้ท่านมีความสุขความเจริญตลอดไปนะครับ100โลท่านผู้ชมเนี่ยมีผัดเครื่องเคียงแล้วก็มีถั่วงอกด้วยพร้อมสับเลยไม่ถั่วงอกทบลูกเหรอนี่ไงพี่ชายโอเคไม่ปรุงสวยงามมากเนาะโอ้เหรอโอเคขอบคุณมากเลยตรงนี้ก็คือมีเกี๊ยวก็สีสันน่ารับประทานมากเลยคอยได้บุญกุศลทุกท่านเลยนะครับเป็นโรงทานของส้มตำสีสันน่าทานมากท่านผู้ชมมีโรงทานของของที่ไหนเนาะนี่ของบ้านเปรี้ยงของหลานเด็กๆนี่เองโอ้สาธุมะละกอกลับวัฒนการพระครูสิงห์นะครับเจ้าคณะอำเภอท่าตูมที่โรงทานด้วยเหรอครับสวัสดีครับโอ้ตัวใหญ่แล้วนี่เป็นยักษ์เก่านะครับวันนี้ก็ถือว่าเราเป็นเจ้าภาพร่วมทำไมโรงทานคนเก่งมหากฐินประจำปี2564ถัดไปลูกโรงทานของหลานมาจากโรงทานของพี่รันเซนมาทำโรงทานโอเค
กับสัญญาณอาจจะขาดหายนิดนึงนะครับครับก็ต้อนรับนะครับพ่อแม่พี่น้องที่เดินทางมาจากตำบลนะครับพิธีการก็เรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่เดินทางมาถึงแล้วนะครับเป็นสถานที่จอดรถนะครับเพื่อความสะดวกสบายสำหรับแขกผู้มาร่วมงานในวันนี้ครับสำหรับลูกทานนะครับที่ได้แจ้งรายชื่อไว้นะครับครับหรือพ่อแม่พี่น้องท่านไหนนะครับหรืออยากต่อยอดบุญกฐินยังครับทำบุญบริจาคสองคงสูงนะครับวันนี้ผมก็ได้เป็นหัวหน้าฝ่ายการเงินนะครับก็ยังรอผู้มีจิตศรัทธากับทุกท่านที่มาในวันนี้นะครับโรงทานบ้านหนองคูใหญ่ที่เจ็บที่ป่วยก็จะได้เจ็บให้ป่วยในปีนี้นะครับท่านไหนที่รับรองแล้วก็จะพร้อมนะครับนี่ก็โรงทานเหมือนกันก็สามารถนั่งได้ตามอัธยาศัยนะครับผมเชื่อว่านะครับพ่อแม่พี่น้องอีกประมาณไม่เกิน20นาทีที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์นะครับก็จะได้กล่าวรายนามของท่านนะครับสำหรับผู้ที่เป็นเจ้าภาพร่วมกันนะครับในวันนี้ไปบ้านตอนถึงบ้านตอนไหนบ้านตอน4 โมงครับสำหรับในวันนี้นะครับเนี่ยมาทำทานลงทานกับพี่กิฟต์ได้ไหมการแต่งกายของพี่น้องของเราก็เป็นชุดใหม่นะครับถ้าหมายมาผ่านโรงงานพบมหากฐินนะครับก็ถือว่าภาพนี้นะครับจะเผยแพร่นะครับออกไปทั่วโลกให้พี่น้องจาก224ประเทศทั่วโลกนะครับได้รับชมประเพณีวัฒนธรรมการทอดโอมหากฐินนะครับครั้งยิ่งใหญ่ของพี่น้องชาวบ้านปลีตะเบกยางเก่านะครับ5หมู่เขตบริการครับครับแจ้งไปยังลูกนักเรียนทุกคนนะครับที่มาถึงแล้วนะครับกำลังการผลิตภัณฑ์สีปิ่งนะครับที่วันครับก็ขออนุญาตแจ้งไปยังลูกกำลังการนะครับถ้าเห็นขยะนะครับก็ช่วยกันเก็บนะครับลูกนักเรียนเพราะว่าวันนี้เราตั้งใจมาช่วยงานแล้วนะครับสถานของเราได้เสร็จแล้วครับนี่เรียบร้อยนี่เป็นอากาศที่อากาศไม่ร้อนอบอ้าวจนเกินไปครับก็ยินดีต้อนรับนะครับพ่อแม่พี่น้องที่เดินทางมาจากหลายหมู่บ้านนะครับในจังหวัดนะครับในนามของท่านผู้ชมก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับวิตามินซีแม่ค้าใจดีครับต้องขอขอบคุณนะครับท่านประธานคณะกรรมการสถานที่มาใหม่นะครับที่ยังไม่ได้เอ่ยชื่อสมบัติยืนอยู่ตรงนั้นนะครับคุณครูปริยาพรจัมปาทองคุณครูสุศลาวันนะครับก็ใส่เครื่องของไฟครับครับนะครับก็ได้นะครับตั้งโรงทานในส่วนของน้ำซุปเกล็ดพีบ้านที่รอประทานยินดีนะครับเรียบร้อยแล้วคุณหมอธนภัทรคุณครูวิไลนะครับคุณครูสุกัญญาคณะครูโรงเรียนบ้านปิ่งนะครับปิ่งนะครับวันนี้ก็หลังจากที่ได้เตรียมงานตลอดระยะเวลา1สัปดาห์ที่ผ่านมาครับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับต้อนรับพี่น้องที่เดินทางมาจากทุกได้เลยหรอครับสำหรับเจ้าภาพนะครับได้เลยอร่อยมากเลยดูสีสันต้นตำเสร็จร้อนๆเลยเสร็จโอเคอันนี้ทอดร้อนๆเลยท่านผู้ชมกำลังทอดร้อนๆเลยท่านผู้ชมจ๋าพี่ดาวโหน่าสุดยอดเลยอย่างเด็กสั้นหนังใจท่านผู้ชมรู้ข
ขอท่านกุศลทุกทั่วถึงกันเลยมาร่วมงานกันนะคะคุณจุฬามาศนะครับจะเลือกท่านนะครับซึ่งท่านก็เป็นลูกสาวการเจริญเสือสองพื้นใหญ่นะครับตอนนี้ปูเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าโอมาท่านสอสอกันนิการเจริญท่านนะครับที่มาร่วมงานทอดกฐินในวันนี้นะครับในนามของพี่น้องบ้านตริงเจ้าภาพทุกท่านนะครับก็ขอซึ่งเราไม่ได้กำหนดว่าแต่ละกองจะต้องมีจำนวนกี่บาทนะคะเพียงแต่ว่าเป็นการทำบุญด้วยใจด้วยจิตที่เป็นสาธารณกุศลนะคะแต่ละครัวเรือนก็จะร่วมดูออกมานะว่าได้เท่าไหร่แล้วก็นำมาสมทบกันนะซึ่งที่ยังไม่ทันได้รับประทานอาหารนะครับก็ขออนุญาตเรียนเชิญได้นะครับวันนี้นะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับเจ้าภาพจากหลายโรงทานที่เดินทางมาอย่างไม่ขาดสายทุกท่านก็คงจะอิ่มบุญมีจิตอันเป็นกุศลนะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นดังปรารถนานะครับแจ้งรายชื่อมานะครับผ่านแอปพลิเคชัน Facebook Line นะครับท่านไหนที่ไม่ได้เดินทางมานะครับที่อยู่กรุงเทพหรืออยู่ต่างจังหวัดนะบุญกับพี่น้องวัดโพธิ์ศรีสว่างวัดปริงก็ขอให้ท่านได้รับอานิสงส์ผลบุญส่วนนี้นะครับก็ขอให้ครอบครัวของท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปนะครับสำหรับเจ้าภาพทุกท่านนะครับทุกภาคส่วนที่ได้มาเป็นธรรมญาติเรียนแจ้งได้นะครับเป็นโอกาสสดที่จะครับวันนี้นะครับซึ่งท่านประธานนะครับตามที่เรียนแจ้งให้ทราบนะครับซึ่งได้รับเกียรตินะครับจากท่านลำดับสองกับพี่น้องบ้านปริงตะเป๊กยางเก่าพี่น้องในตำบลบะและก็พี่น้องที่เดินทางมาจากหลายจังหวัดนะครับที่ตรงคุณหมอท่านตัดสมุดนะครับยืนอยู่ตรงนี้บรรยากาศตอนนี้ก็ฝั่งโรงทานก็หัวคนมาโรงทานนี่หมดเกลี้ยงเลยท่านผู้ชมเลยเวลาก็พยายามนะครับใช้พาที่พาน้องนะครับได้เข้าสู่พิธีการศาสนานะครับและการร่วมองค์คณะกฐินนะครับวันนี้บรรยากาศหมดแล้วมั้งเจ้าโอ้โหสุดยอดเลยตากแดดทนทานมากเลยทำบุญนี่ก็โรงทานสุดยอดเลยร้านนี้ได้บุญเยอะมากมายเลยโดนแดดก็ไม่ยอมย่อท้อI'm
ไม่ยุ่งต้นค่ะคุณต้นคุณยายถามหานะครับคุณปริยานันท์จันทร์ทองนะครับครับพี่น้องเรานะครับพี่น้องได้อำนวยความสะดวกนะครับโดยการขยับรถของท่านนะครับเชื่อมต้นแล้วต้องในเวลานี้เลยนะครับขอบคุณครับนะครับท่านที่ยังไม่มีผ้าผ้าถุงค่ะโอ้ของที่ถือนะครับก็เชิญได้นะครับคนละผืน2ผืนนะครับหยิบได้หมดนะดึงทางมาถึงแล้วนะครับต้องการที่จะแมวกระถิ่นร่วมกันอันนั้นพิมพ์ฉบับหน่อยค่ะถ้าคุณมีคุณแม่คุณน้องสุขใครเป็นผู้พิมพ์เป็นบุญคุณน้องลุงมีกำลังประท้วงสักครู่หนึ่งค่ะแล้วคุณวิไลจะแปลงโฉมไม่ติดพิมพ์เอาประกาศมาใหม่ค่ะเจอกันอีกแล้วเนาะคนมีบุญเจอกันอีกแล้วสาธุนะครับที่สำหรับพี่น้องนะครับที่เป็นเจ้าท่านนะครับที่เป็นต้นเงินนะครับแล้วก็รอตั้งแถวนะครับที่ด้านนอกตอนนี้กำลังเตรียมความพร้อมเจอกันอีกแล้วคนสวยเนาะวันนี้จะต้องฟ้อนเพลงเมื่อวานเพลงเมื่อวานสนุกดีเนาะดีจังเลยจ้ะเดี๋ยวเจอกันครับในรถต่อไป